บายดีเนาะสบายดีเนาะสำหรับคลิปนี้อาจารย์จะมาสอนเกี่ยวกับการสมัครซูมเนาะการสมัครซูมก็คือเป็นโปรแกรมเนาะที่ใช้เรียนออนไลน์คือกันนี่แหละหรือว่าประชุมออนไลน์เนาะที่กันคล้ายๆกับ Google Meet เนาะฉะนั้นคือคลิปนี้อาจารย์จะสอนเกี่ยวกับการนําใช้ซูมเนาะหรือว่าการติดตั้งลงทะเบียนซูมเหมือนเดิมนะก่อนอื่นเขาเข้าไปที่เบราว์เซอร์เนาะเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตแหละอยู่ในคอมพิวเตอร์ของพวกท่านเนาะแล้วก็เสิร์ชเข้าไปที่ Google ก่อนเลยเนาะอาจจะเข้าเป็นไซต์เป็น Google Chrome บ่เนาะ Firefox บ่อีหยังก็ได้เนาะนี่คืออาจารย์จะเข้าไปคลิกเข้าไปคําว่า Zoom เนาะ Zoom Zoom in ก็ได้เนาะ Zoom เนาะคลิกไปซูมเลยก็ได้นะเนี่ยมันง่ายๆแล้วคลิกไปเสิร์ชเอาเนาะเข้าไปซูมอ่ะเนาะเบื้องนี้ตัวนี้มันจะเป็นดาวน์โหลดแอปดาวน์โหลดแอปซูมอาจารย์จะมาเริ่มสอนไซน์อัพก่อนเนาะหรือว่า create account ก่อนคลิกเข้าไป sign in นี้โอเคมาฮอดหน้านี้เนาะเราจะเห็นคำว่า sign up it's free เนาะคือตรงนี้หมายความว่าเราจะใช้โปรแกรม Zoom นี้หรือว่าเว็บ Zoom นี้แบบฟรีก่อนเนาะแบบไม่ได้เสียเงินเนาะสำหรับบนนี้เป็นเรามี user แล้วเนาะเรามี user แล้วหรือว่าเรา sign up มาแล้วเราจึงมาล็อกอินตัวนี้ว่าสั้นๆเนาะถ้าอาจารย์จะมา sign up ตัวนี้ก่อนเนาะมันจะมีหลายวิธีเนาะหรือว่าจะ sign in with SSO เนาะหรือว่า Google หรือว่า Facebook นี่ก็ได้คือกันเด้อแต่ว่าอาจารย์จะมาสอนวิธีนี้ก่อน sign up is free คลิกเข้าไปที่ sign up is free นี่ที่เราจะมาใส่ Monday years คือ Monday years ก็คือวันเดือนปีเกิดของพวกเราเนาะมันจะใส่เป็นเดือนนึงก็ได้นะเดือนเป็นวันเดือนปีเกิดของพวกชาติแหละแต่นี่คือจะสมมุติไปก่อนเนาะโอเคมาร์กเลข11ก็ใส่11ไปเลยซะเนาะวันเดือนปีก็ใส่เป็น2000หรือว่า1990ก็ได้เนาะก็คลิก continue อย่าลืมว่าตัวนี้แมนข้อมูลวันเดือนปีเกิดของเราเนาะข้อมูลหลังจากนั้นคลิก continueตอนนี้คือหมายความว่าเขามีเมลอยู่แล้วนะตอนนี้คืออาจารย์มีเมลอยู่แล้วอาจารย์จะใส่เป็นเมลอาจารย์เนาะ center gmail.com หมายความว่ากรณีนี้มันมีเขามีเมลแล้วเนาะเขามีเมลแล้วเขาจะกด sign upโอเคนั่นหมายความว่าเราจะไป verify เนาะหมายความว่าไป activate เนาะไป activate เมลเราอยู่ที่เมลคำว่า onepasscenter25@gmail.com เนาะอันนี้คือเป็นเมลของเราเด้ออย่าลืมเด้อนี่คือเมลของเราและเราเมลตัวนี้คือเราสมัครไปเนาะฉะนั้นเราจะไป verify เนาะหรือว่าไป confirmingเพื่อจะเริ่มใส่ซูมเนาะปุ่มนี้มันหมายความว่าถ้าเรายังไม่ได้รับเมสเสจจากเมลเชื่อเราจะกดคําว่า resend another email เนาะคือสนอาจารย์จะไปที่เมลของอาจารย์เนาะ onepasscenter25@gmail.com เนาะเดี๋ยวนะครับเป็น gmail เนาะอาจารย์จะเลือกเบื้องว่าเมลนี้มีหรือเปล่าเนาะกันบ่มีเนาะอาจารย์ก็จะล็อกอินเข้าเมลอาจารย์เนาะอันนี้อาจารย์จะใช้หลายยูสเซอร์เนาะเพิ่มบัญชีอื่นโอเคอาจารย์จะติดคําว่า onepass center 25
ั้นท่านจะกรอกรหัสเนาะสำหรับคลิปการสร้าง Gmail อาจารย์ได้สอนพวกท่านไปแล้วเนาะที่อาจารย์จะเซฟเลยซะเซฟเลยอาจารย์มากดเบิ่ง Gmail ของอาจารย์เนาะหรือว่ากดเบิ่งกล้องเมลของอาจารย์ว่าอาจารย์ได้รับหรือบ่มีเสียทีทางนั้นทางของซูมส่งมาให้อาจารย์อาจารย์จะมากดเบิ่งนะ Google Workspace ครับพื้นที่เวียบของเราโอเคเนาะเห็นบ่เฮาจะสังเกตว่าซูมนี่ส่งเมสเสจมาให้เฮาแล้วเพื่อเฮาจะมาแอคทีเวทเนาะหรือว่า notify นํากันคลิกเข้าไปเลยเนาะเฮาจะสังเกตปุ่ม new มาฮอดจุดนี้เฮาก็จะมาแอคทีเวท account แอคทีเวท account คลิกเข้าไปปั๊บปุ่มซูมนี่ใหญ่เลยเนาะคลิกเข้าไปเพื่อไปแอคทีเวทโอเคมาหน้านี้แล้วฉะนั้นคือหลังจากเราคลิกเข้าไปนี้เขาจะให้กรอกข้อมูลว่าเป็น first name last name password confirm password เนาะโอเค first name อาจารย์จะใส่เป็นเอาไปเป็นชื่อลองเบิ่ง one pass เนาะ one pass password ก็เป็น center ซะเนาะลองเบิ่งเนาะตัวนี้เพราะว่าอาจารย์ใส่เป็นชื่อศูนย์อาจารย์เลยซะโอเคก็รหัสไปเนาะอันนี้คือเขาจะบอกว่า have less eight character ก็คือจะยังคีย์ไลน์มันจะมี8ตัวแล้วก็ have at last one letter ก็คือจะมีตัวหนังสือ1ตัวเนาะอย่างน้อยเนาะหรือว่า have last one number หรือว่า1ตัวเลข2ตัวเลขเนาะหมายว่ายังคีย์ไลน์จะมี1ตัวเลขและ input both uppercase and lowercase ก็คือจะรวมมีทั้งตัวใหญ่และตัวน้อยอย่าลืมด้วย uppercase กับlower case เนาะ character คือจะมีทั้งตัวพิมพ์ใหญ่ตัวพิมพ์น้อยเพราะฉะนั้นเราต้องกรอก password ให้มันถูกเนาะและ confirm password หมายความว่าเราจะ confirm password อีกครั้งหนึ่งโอเคโอเคตัวนี้เราจะเลือกเป็น for educator เนาะในระหว่างอายุมันจะบอกอายุในระหว่างอายุ10ต่ำกว่า13ปีบ่10จากมา10อ่าบอหรือว่า16 57เนาะอาจารย์โปรติเนาะอาจารย์เลือกไปคอนติเนียเลยเนาะโอเคอาจารย์เซฟพาสเวิร์ดอีกแล้วโอเคเซฟใส่ซะสำหรับตัวนี้หมายความว่าอีเมล address เนาะคือหมายความว่าเราจะเป็นสร้างโดเมนของเขาเนาะสร้างโดเมนของเขาตรงคืออาจารย์จะโบเลือกเนาะอาจารย์จะเลือกโบเลือกเนาะมันจะซับสนเนาะมันจะหมายความว่ามันจะมีหน่วยแม่หน่วยลูกไปสร้างโดเมนจันจะ skip this step เลยเด้อ skip this step เรียบร้อยเนาะโอเคนี่คือหมดแล้วเนาะหมดแล้วสำหรับขั้นตอนการสร้างแอคเคาท์ของเราเนาะโอเคเดี๋ยวอาจารย์จะคลิกเข้าเป็น start meeting now เนาะ